สวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษา IT วลคำวันนี้ขอเสนอเป็นวลีนะครับว่า clock speed นะครับก็แปลตรงๆว่าความเร็วสัญญาณนาฬิกาหรือบางแห่งเขาก็เรียกว่า clock rate ก็แปลเป็นไทยว่าอัตราสัญญาณนาฬิกานะครับ clock speed หรือ clock rate นะครับก็คือความเร็วที่ไมโครโปรเซอร์หรือตัวประมวลผลกลางใช้ในการประมวลคำสั่งนะครับว่าใช้ clock speed เท่าไหร่ใช้ clock rate เท่าไหร่นะครับการวัดความเร็วของ CPU นะครับก็มีหน่วยวัดเป็นเมกะเฮิร์ตซ์นะครับหรือจะเรียกว่าเป็นล้านพาวส์ก็ได้นะครับโดยที่พาวส์ก็คืออัตราการเดินของเข็มนาฬิกาใน1วินาทีนะครับหรือมีคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือ clock cycle นะครับหรือรอบสัญญาณนาฬิกานะครับอาทิคอมพิวเตอร์มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาหรือ clock speed 300เมกะเฮิร์ตซ์ก็คือมีเสียงดังติ๊กติ๊กติ๊กเหมือนกับนาฬิกาที่บ้านนะครับ300ครั้งเป็นต้นครับความเร็วสัญญาณนาฬิกาหรือ clock speed เนี่ยนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัตราสัญญาณนาฬิกานะครับก็ clock rate เนี่ยนะครับก็หมายถึงความเร็วในการประมวลผลคำสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยหน่วยประมวลผลกลางนะครับต้องการรอบสัญญาณนาฬิกาในอัตราที่แน่นอนในการประมวลผลคำสั่งนะครับยิ่งความเร็วรอบสัญญาณนาฬิกามีมากเท่าไหร่นะครับหน่วยประมวลผลกลางก็ยิ่งประมวลผลคำสั่งได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นในปีพ.ศ. 2554นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาตั้งแต่100เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไปบางเครื่องก็มีมากถึง 1,000 ล้านนะหรือกิกะเฮิรตซ์ต่อวินาทีนะครับความเร็วสัญญาณนาฬิกาเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นตัววัดกำลังหรือวัด power ของคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสัดส่วนตรงๆเลยนะครับกับperformance หรือสมรรถนะนะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์หมายความว่าแม้จะเพิ่มความเร็วสัญญาณนาฬิกาเป็น2เท่าโดยไม่เปลี่ยนฮาร์ดแวร์อื่นๆก็ไม่ได้ทำให้เครื่องเร็วขึ้นเป็น2เท่านะครับมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นชนิดของไมโครโปรเซอร์เองไอตัวหัวใจเนี่ยนะครับสถาปัตยกรรมของเครื่องตั้งสถาปัตยกรรมไว้แบบไหนนะครับชุดคำสั่งของเครื่องแล้วก็หน่วยความจำหลักนะครับถ้ามีหน่วยความจำมากก็เอาข้อมูลต่างๆมาเก็บไว้ใช้ได้ทันทีถ้าหน่วยความจำน้อยก็ต้องเอาเข้ามาทีละน้อยก็เสียเวลาในการนำข้อมูลเข้าเป็นต้นนะครับถ้าความเร็วสัญญาณนาฬิกามากเกินไปนะครับก็อาจจะมีผลเสียต่อการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าความเร็วสัญญาณนาฬิกาจะมากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ปรับปรุงซอฟต์แวร์ต่างๆให้สอดคล้องต้องกันก็อาจจะมีผลทำให้เกิดความไม่เสถียรของตัวประมวลผลได้นะครับในทนองเดียวกันนะครับก็อยู่ที่บัสคืออัตราการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆถ้า32บิตนะครับก็ส่งได้ทีละ32ตัวถ้าเผื่อ16บิตก็ส่งได้ทีละ16ตัวเพราะฉะนั้นบัส32บิตก็จะทำให้เร็วกว่าบัส16บิตนะครับในด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรดิจิทัลนะครับก็มีการประสานเวลากันแบบหรือเรียกว่าซิงโครนัสก็ต้องปรับสัญญาณนาฬิกาให้อยู่ในช่วงสถานะสูง High State บ้างสถานะต่ำ Low State บ้างนะครับเพื่อให้การทำงานมันสอดคล้องกันนะครับบริษัทผู้ผลิต CPU นะครับมักจะตั้งราคา CPU ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงในราคาที่สูงกว่านะครับ CPU นะครับก็มีการทดสอบมาตรฐานนะครับเขาติดสลากไว้อย่างนึงว่าความเร็ว 1.5 กิกะเฮิรตซ์ถ้าไปทดสอบจริงๆหรือ 1.33 ก็เป็นไปได้นะครับแล้วแต่ส่วนประกอบต่างๆนะครับมีคอมพิวเตอร์ต่างๆหลายยี่ห้อที่มีความเร็วแตกต่างกันนะครับในวันนี้นะครับเราก็ทราบความหมายของวลีว่า clock speed หรือ clock rate กันแล้วนะครับพบกับผมศรีศักดิ์จามนมานในรายการภาษา IT วลคำได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ